สวัสดีครับก็กับพระองค์ครับกับรายการไอคุกครับนี่ครับวันนี้ครับน้องใหญ่ครับสวัสดีครับนี่น้องใหญ่ตัวจริงครับเสียงจริงครับวันนี้มาแล้วครับวันนี้เราจะมาทำอาหารเหนือวันนี้เราโชว์เหนืออีกแล้วครับครับอาหารอะไรครับน้ำพริกอ่องครับน้ำพริกอ่องครับวันนี้น้ำพริกอ่องกินกับแคบหมูนี่โชว์ซะหน่อยแคบหมูครับก็โชว์แคบหมูไปแล้วนี่ส่วนประกอบครับมีหมูบดครับใช่ครับแล้วก็มีกะปิครับอันนี้กะปิกะปิครับกะปิอย่างดีแล้วนี่ก็มีอะไรครับน้ำพริกแกงเผ็ดครับประมาณ2ขีดนะครับแล้วนี่ก็น้ำตาลปี๊บน้ำปี๊บครับนี่ครับนี่ว่ายอะไรครับว่ายเล่นเล่นเล่นด้วยเล่นให้เขาหน่อยครับเขาบอกมะเขือเทศมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับคราวนี้ก็อันนี้เป็นแตงกวาสับหั่นเป็นเครื่องเคียงนะครับอันนี้ก็ผักชีโรยหน้าครับแล้วข้างหลังมันยืนบิดอะไรไม่ทราบครับนี่ครับลกบิดแคบหมูแคบหมูนี่น้ำมันผืดครับใช้นิดนึงน้ำปลาก็บอกให้ใช้นิดนึงนิดนึงก็คือก้นขวดเอาเข้าหน่อยครับเดี๋ยวพอครับเอาละครับเอาเริ่มเลยครับเริ่มนะครับเริ่มจากตั้งกระทะเทน้ำมันเทน้ำมันครับตั้งกระทะน้ำมันก็ใช้ประมาณเหมือนกับทอดไข่ดาวใช่ครับครับประมาณพอประมาณพอประมาณเหมือนทอดไข่ดาวอันนี้ก็รอให้อุณหภูมินิดนึงต้องระวังนะครับระวังเริ่มจากน้ำพริกแกงเผ็ดประมาณ2ขีดครับ2ขีดครับใส่ไปเลยครับพริกแกงเผ็ดระวังร้อนนะครับกระเด็นกระเด็นครับแล้วก็กะปิครับกะปิประมาณ1ช้อนครับนี่คราวนี้ก็ผัดให้มันเข้ากันใช่ไหมครับที่จริงเขาต้องเอาไปตำก่อนครับแต่เราขี้เกียจได้ครับวันนี้ก็มีกระบวนการทำหลายแบบนี่ก็สไตล์คุกทำให้มันง่ายใส่น้ำไปนิดนึงถ้าดูว่ามันแห้งไปก็เติมน้ำไปทีละนิดนะครับอย่าเติมเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะไหม้ครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับอันนี้ก็ผัดให้มันเข้ากันโอ้กลิ่นสุดยอดครับท่านผู้ชมครับรสชาติตามด้วยหมูบดครับผมก็ประมาณ2ขีดสองขีดเหมือนกันครับประมาณลงไปผัดเลยครับลงไปผัดก็ผัดให้มันเข้ากันนะครับครับก็ดูว่ามันแห้งไหมถ้าแห้งก็เติมน้ำทีละนิดนี่ครั้งที่สองครับเราเติมไปเติมให้มันพอดีอย่าให้มันแห้งใช่ไหมครับมันจะมีความชุ่มชื้นฉุนมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูคนผัดดูหน้าครับเป็นไงครับน้องใหญ่สุดๆครับสุดๆครับแล้วนี่ก็มะเขือเทศครับมะเขือเทศครับใส่ลงไปจริงๆแล้วมะเขือเทศเราต้องเอาไปตำก่อนเหมือนกันครับแต่นี่ก็ขี้เกียจครับตายครับเราไม่ตำเราใช้ผัดจนมันเละผัดจนมันเละจนมันทุกอย่างมันเป็นน้ำหมดแล้วครับเป็นน้ำหมดแล้วคราวนี้เราก็ต้องรีไฟนิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวมะเขือเทศเราจะไหม้นี่ก็ผัดให้มันเข้ากันผัดไปเรื่อยๆพยายามดูอย่าให้มันแห้งใช่ต้องให้มีความชุ่มชื้นนะชิมก่อนกินไม่ได้อร่อยอร่อยแล้วน้ำตาลปี๊บประมาณไหนครับ1ช้อนโต๊ะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปแล้วแล้วคราวนี้ยังไงครับผัดไปเรื่อยๆครับน้ำตาลให้น้ำตาลปี๊บมันละลายครับนี่คือขั้นตอนนี่คือถือว่าครบกระบวนการแล้วใช่ไหมครับครับนี่น้ำปลาครับใส่ไปนิดเดียวครับเพื่อให้กลิ่นของน้ำปลาขึ้นมาครับใส่นี่คือใส่เอากลิ่นใช่ครับไม่เอารสชาติครับอันนี้ก็คือเราไว้สำหรับกินเป็นเครื่องเคียงใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเป็นผักอะไรก็ได้ครับน้องใหญ่ครับก็ส่วนใหญ่เขาใช้แตงกวาครับแล้วก็ผักลวกครับนี่ครับโรยหน้าด้วยผักชีเพิ่มสีเขียวให้พื้นที่กรุงเทพครับและนี่อะไรครับแคบหมูครับแคบหมูอร่อยมากครับอันนี้การันตีครับเยี่ยมครับเดี๋ยวไปชิมครับเดี๋ยวไปชิมครับนี่ครับหน้าตาครับน้ำพริกอ่องครับน้ำพริกอ่องสไตล์ไอคุกใช่เราทำกันแบบสไตล์แบบง่ายๆสบายๆเราเห็นที่เขาขายกันนึกว่ามันจะทำยากนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะครับจริงๆมันมีนิดเดียวครับนิดเดียวใช่ไหมครับนี่ถ้าจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าทำตามขั้นตอนที่เราทำให้ดูเนี่ยจะสุดยอดเลยนี่ผมจะชิมครับน้องใหญ่ครับนี่อะไรครับอธิบายทีครับช้อนซ่อมครับไม่ใช่ แล้วครับผมขอยากก่อนนะครับนี่ครับตักมาโอ้ร้อนครับท่านผู้ชมเป่าครับพูดกินแบบกินไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่เว้ยอร่อยต้องตามอร่อยต้องอร่อยจริงตามน้ำครับเนี่ยอร่อยครับมันแบบมันเผ็ดๆนะครับมันแบบสุดยอดเลยครับมันบอกไม่ถูกครับทุกท่านมันเผ็ดๆหวานๆนี่ครับผมกินแบบเนื้อครับมาแบบเนื้อเอาแตงกวาตักแล้วก็ยัดเข้าปากไปเลยครับยัดเข้าปากแสงหน้าขวานครับน้องครับตามด้วยแคบหมูป้อนเป็นไงครับแอบหวานฝีมือพี่ป้อนอร่อยไหมครับอร่อยมากโอ้โหนี่กินมันหอมกินมันฉุนๆของพริกแกงผมว่ามันเยี่ยมนะจริงๆแล้วอธิบายยากครับทุกท่านครับกินเลยจริงๆแล้วต้องใจดีๆต้องจ้างผมสองคนทำครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับยังไงอุดหนุนก็ได้นะครับโทรมาได้ครับตามรายการนะครับถ้าอยากให้ทำครับสุดยอดจริงครับสองนิ้วด้วยครับโหจริงๆรับสาวโสดด้วยครับโอ้โหสาวโสดครับผม